สวัสดีครับมิงกะลาบาสบายดีสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ผมเกมชาติชาแนลนะครับเดี๋ยวก็พา FC แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านไปดูวิถีชีวิตเช้าๆของคนในหมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามรับชมได้เลยนะครับผมนี่ครับสวัสดีครับคุณยายวันนี้คุณยายไม่ได้ขายเนี่ยน้องส้มก็นี่นะครับนี่นะฮะก็วันนี้มีสังขยาวันนี้มีขนมไทยๆค่ะอันนี้คือขนมต้มนะฮะน้องส้มบอกขนมต้มแล้วก็จะมีหม้อแกงมาจากชลบุรีนะคะวันนี้มีหม้อแกงมาจากชลบุรีนะครับนี่ครับขนมเปี๊ยะแล้วก็อันนี้สังขยานะนี่สังขยานะครับ FC ครับวันนี้มีสังขยาแล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่ฮะน้องส้มบอกบะหมี่แห้งนี่ฮะจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ผัดปลากรายผัดชาวันนี้ครับปลากรายผัดชานี่ปลาทูก็แล้วอยู่นิดหนึ่งนะครับนี่ฮะปลานิลครับหลากหลายปลาเลยอันนั้นคือแกงต้มยำไก่ใส่ตีนไก่จ้านี่ฮะต้มยำไก่ใส่ตีนไก่นะครับนี่ครับวันนี้คุณยายจิตอยู่โน่นนะครับคุณยายจิตไม่ขายนะครับวันนี้ครับเปิดร้านสายนี่ฮะประมาณสักบ่ายๆเฮ็ดขนมก่อนครับวันนี้ก็คือข้าวกับข้าวน้องส้มวันนี้แล้วก็มีขนมนี่ฮะนี่ขายนี่รับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่ก็คุณยายครับมาอุดหนุนนี่ฮะคุณยายก็ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศวันนี้นะฮะนี่บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะอากาศสดชื่นนะครับวันนี้ครับนี่ครับอากาศสดชื่นจริงๆนะฮะเมื่อคืนตอนประมาณ3:00 นี่ฝนลงมานะครับแต่ว่าลงมาไม่หนักนะฮะลงมาแบบปล่อยๆก็เลยทำให้บรรยากาศเช้านี้สดชื่นแจ่มใสนะครับนี่ฮะนี่ก็คือภายในหมู่บ้านนะครับยังด้วยกับวัดท่านมาคุณยายช่วงบ่ายจะขายอะไรครับวันนี้ขนมมีตุยขนมงาค่ะขนมทอดขนมอ๋อก็คล้ายๆขนมไข่หงส์นั่นแหละแต่ก็ใส่งาช่วงบ่ายใช่ไหมครับนี่ช่วงบ่ายเนี่ยคุณยายบอกว่าไม่มีของตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ฮะแต่ว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยคุณยายก็จะของมาขายเหมือนเดิมวันนี้อยากกินนะว่าน้องส้มนะฮะวันนี้นี่ฮะขนมน้องส้มก็รู้สึกจะเหนื่อยๆเพลียๆนะฮะวันนี้มันเป็นเงียบๆอ่ะนะฮะน้องส้มบอกว่ามันเงียบฮะไม่เป็นไรครับนี่ครับคุณยายปิดเทอมแล้วถนนไม่มีรถวิ่งเด็กปิดเทอมแล้วถนนไม่มีรถวิ่งนะฮะน้องส้มบอกนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศเช้าๆนะฮะเด็กเริ่มปิดเทอมแล้วนะครับบางที่ปิดกันแล้วเนี่ยนะครับนี่ครับคุณยายก็รอใส่บาตรนี่น้องส้มก็นั่งทานข้าวไปทานขนมไปนะฮะวันนี้เป็นบรรยากาศแบบชิวๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้หลายโรงเรียนปิดเทอมแล้วนะครับนี่ฮะขนาบุญน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่ฮะคุณยายรอใส่บาตรฮะขนาบุญหลายโรงเรียนก็ปิดเทอมแล้วแต่ว่าโรงเรียนลูกสาวผมสอบวันนี้อีก1วันนี่ครับอาจจะช้ากว่าโรงเรียนอื่นนะครับแล้วก็สอบแล้วก็ปิดเทอมหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมอื่นนะครับนี่นะครับFC ทุกท่านครับก็วันนี้น้องส้มก็มีสังขยาแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าขนมต้มใช่ไหมขนมต้มนี่แพ็คละเท่าไหร่คะ20 บาทนะครับน้องส้มบอกนะครับนี่ครับนี่ใหญ่ๆเลยนะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะกล่องใหญ่แล้วนี่ครับ20 บาทนะครับแล้วก็มีสังขยานะครับสังขยานี่สังขยาด้วยนะครับนี่ครับ
ก็มีอย่างที่น้องส้มบอกฮะนี่ก็คือนี่ฮะบะหมี่แห้งนะฮะนี่ฮะอร่อยนะหน้าตาเงี้ยนะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านกับทุกวันนะครับนี่ฮะนี่ครับแล้วก็ผัดชานะครับมาอุดหนุนก็ได้ปลาทูก็เหลือไม่กี่ตัวนะครับนี่ฮะก็มีนี่ฮะแกงนะฮะต้มยำนะฮะเป็นต้มยำไก่โอนได้ไหมโอนได้ไหมได้ค่ะนี่ครับเป็นลูกค้าน้องส้มนะครับนี่ครับวันนี น้องสู่บอกว่าซื้อหวยอีกแล้ววันนี้นะก็มีโชคมีลาภก็ซื้อไปนะครับเนี่ยน้องสู่นี่ครับเช้านี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ผมถ่ายเห็นก็เป็นบรรยากาศเช้าๆวันนี้อาจจะเงียบเหงานิดนึงนะครับอาจจะไม่ค่อยมีรถภายในหมู่บ้านวิ่งนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กปิดเทอมแล้วนะครับนี่ฮะนี่ครับก็เป็นลูกค้าน้องส้มเหมือนเช่นเคยนะวันนี้นี่มาอุดหนุนน้องส้มเหมือนเช่นเคยครับเช้านี้นะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ติดตามรับชมที่เข้ามาชมนะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเขมรชาติชาแนลนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับเพื่อให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับเช้าวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ